สวัสดีค่ะออฟฟิศแม็กซิมนะคะวันนี้มาทำงานของเบนดิกนะคะเรลลี่เบนดิกเบนดิกออฟเดอะแคริบเบียนนะคะวันนี้เรามากันที่หัวหินเมื่อเช้าเราไปเริ่มจุดสตาร์ทที่ทะเลบางกอกตรงข้ามมาเซย์นะคะตอนนี้เราก็เดินทางเรลลี่มาถึงหัวหินกันแล้วเมื่อกี้ไปกินอาหารกันที่ร้านอาหารปลาทูนะคะอร่อยมากเลยตอนนี้มาถึงที่พักของโรงแรมวิลันดานะคะห้องสวยมากนี่ดูอันนี้เป็นมันโอ้เดี๋ยวออฟฟี่พาชมเหมือนเป็นไกด์พาเที่ยวคือด้านนอกเป็นสระเป็นสระส่วนตัวภายในห้องนะคะนี่ยังไงเลิศมากจริงๆอ่ะด้านนอกก็เป็นทะเลเราสามารถเดินออกไปเรื่องสระว่ายน้ำของส่วนกลางของโรงแรมได้นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกเราก็มีรถไฟให้บริการจะไปไหนมาไหนนะคะแต่ว่าเราเล่นสระข้างในดีกว่าดูสิในสระส่วนตัวอ้าวกระเป๋ามาส่งแล้วขอบคุณมากค่ะกระเป๋าสัมภาระของเราเดี๋ยวเราจะพาทัวร์มี2ชั้นนี่ชั้นแรกถ้าเดินเข้าห้องมาจะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยสบายเดี๋ยวเรามาดูชั้นสองกันไปก่อนเองขอดูห้องนอนกันนะชิงน่านอนเปล่าโอ้โหเพอร์เฟกต์มากมากดูดูยังไม่อาบน้ำเลยขึ้นที่นอนแล้วมาดูกันนี่คือบรรยากาศของห้องน้ำห้องน้ำเราชัดเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะทำงานวันนี้ไงนะคะมีตู้เซฟด้วยอันนี้เป็นห้องอาบน้ำแต่ออฟฟี่จะอาบตรงนี้โอ้โหนี่แหละจุดไคลแม็กซ์ของเรามีอ่างจักรซี่มีห้องด้วยอย่าลืมนะคะหัวหินก็มีของดีเที่ยวมาเยอะแล้วทำงานมันเหนื่อยนะขอพักผ่อนบ้างดูนี่อันนี้เป็นห้องน้ำบรรยากาศของห้องน้ำนะคะกว้างพอสมควรแล้วก็มองออกไปเป็นห้องนอนนี่ดูอันนี้ลืมบอกอันนี้เป็นชุดโจรสลัดเบนดิกออฟเดอะแคริบเบียนนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยนี้มีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปขึ้นชั้น2กันเป็นไกด์นะเนี่ยสงสัยต้องคิดค่าคอมมิชชั่นกับโรงแรมละนี่ชั้น2ก็เจอขึ้นมามีเตียงด้วยนอนได้หลายคนมีเตียงตรงนี้อีกนะคะแต่ออฟฟิศจะนอนเตียงใหญ่เลิศเรามาดูชั้น2กันก็เป็นห้องน้ำก็อยู่ได้อีกคนนึงห้องก็โอเคเพอร์เฟกต์แต่ยังเป็นห้องอาบน้ำด้วยก็สนใจก็มาดูกันได้นะคะพี่ถอดเหล็กแล้วมีคนแบบว่าหน้าเด็กจริงเปล่าเดี๋ยวเขาตัวไปอาบน้ำก่อนนะอาบน้ำแล้วก็จะลงแช่อ่างอิชาลาเซ่เต้นดูบรรยากาศใช่ไหม